เดอะการสนุกเกอร์แอนด์อะคาเดมี่ได้จัดการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลพบุรีเพื่อเฟ้นหาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและนานาชาติชมรมกีฬาสนุกเกอร์จังหวัดลพบุรีร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดลพบุรีได้จัดการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลพบุรีขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26ธันวาคม2564ที่ผ่านมาณเดอะการสนุกเกอร์แอนด์อะคาเดมี่ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโดยมีนักกีฬาสนุกเกอร์ในจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมากแบ่งการแข่งขันเป็น4รุ่นรุ่นระหว่างอายุ10ปีถึง13ปีรุ่นระหว่างอายุ14ปีถึง15ปีรุ่นระหว่างอายุ16ปีถึง18และรุ่นทั่วไปซึ่งผู้เข้าแข่งขันที่ชนะในแต่ละรุ่นจะได้รับรางวัลเป็นเหรียญรางวัลใบประกาศนียบัตรของจังหวัดลพบุรีและเงินรางวัลจากเดอะการสนุกเกอร์แอนด์อะคาเดมี่การแข่งขันครั้งนี้เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและนานาชาติและในครั้งต่อไปนักกีฬาสนุกเกอร์จังหวัดลพบุรีก็จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติประเภทสนุกเกอร์ณจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่6มกราคม2565อีกด้วยสำหรับเดอะการสนุกเกอร์แอนด์อะคาเดมี่เป็นศูนย์พัฒนากีฬาสนุกเกอร์ไปสู่กีฬาอาชีพบริหารงานโดยดาบตำรวจเริงศักดิ์พึ่งครามประธานชมรมกีฬาสนุกเกอร์จังหวัดลพบุรีและนายสมภพพึ่งครามเก่งลพบุรีนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพและยังเป็นโค้ชกีฬาสนุกเกอร์อีกด้วยเดอะการสนุกเกอร์แอนด์อะคาเดมี่เป็นสถานที่ฝึกนักกีฬาสนุกเกอร์และบุคลากรรวมทั้งการจัดการแข่งขันให้มีมาตรฐานมุ่งเน้นให้นักสนุกเกอร์เยาวชนจากทั่วทุกภาคของประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่กีฬาอาชีพผลิตนักกีฬาหน้าใหม่ในวงการเยาวชนสมัครเล่นเพื่อพัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติต่อไปโดยการสนุกเกอร์แอนด์อะคาเดมี่ได้มีมาตรการควบคุมโควิด-19 ตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดมีบริการห้องทั่วไปและห้อง VIP มาตรฐานห้องแอร์เย็นสบายตลอดจนยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์การแข่งขันสนุกเกอร์คุณภาพมาตรฐานระดับโลกเปิดรับสมัครเยาวชนประชาชนทั่วไปสมัครเป็นนักกีฬาเพื่อฝึกทักษะปรับเบสิกเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆและเป็นนักกีฬามืออาชีพต่อไปนอกจากนี้ยังมีบริการอาหารเครื่องดื่มกาแฟสดและมีเจ้าหน้าที่คอยบริการอีกด้วยเดอะการสนุกเกอร์แอนด์อะคาเดมี่จากวงเวียนพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชถนนพหลโยธินไปสระบุรียูเทิร์นหน้าบิ๊กซี2เข้าทางซอยศูนย์นิสสันโทร089 494 0207